สวัสดีนะครับผมก็จะเปลี่ยนอันนี้แล้วนะครับเพราะว่าจะกลับพิจิตรแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่เทอร์โบเลยก็เดี๋ยวจะลองก่อนนะครับนะเจ๊จินน่าจะมีหลายคนนะคะเพราะว่าเป็นเจจินก็มีช่องด้วยนะครับอยู่เฉยๆนะครับเลยให้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวผมจะถอดเขินๆหน่อยพูดติดๆขัดๆหน่อยนะคะเจเขาเขินนะครับเราก็จะถอดตัวถอดท่อหลงปะทะเอาก่อนนะครับวันนี้คุณโชคจะมาใส่เทอร์โบนะคะจะมาใส่เทอร์โบให้น้องแตนนะคะหลงปะทะก็ศึกแล้วนะครับใครอยากได้ก็รัดคิวไปเลยนะครับเผื่อวันนี้ว่าโอ้ปะเกียนไม่มีแล้วนั้นเนี่ยมันไม่แตกหรอกงั้นนะฝั่งนี้ก็ไม่มีปะเกียนด้วยอ้าวเดี๋ยวลองตัวแกะอันนี้ได้มั้ยโอ้อันนั้นมันก็ขาดแล้วนะเดี๋ยวแกะไม่ออกนะครับได้มั้ยเนี่ยเราเอาอันนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมก็ต้องหาทางเอาให้ได้นะครับเพราะว่าอยากจะลองวิ่งดูนะครับก็จะถอดท่อนะครับถอดท่อก่อนถอดท่อแล้ววางไว้นี่ก่อนก็ถอดท่อไปแล้วใส่เทอร์โบเลยหนักเอาเรื่องนะครับใส่ยังไงน้อนี่ผมก็นานแล้วนะไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวๆน่าจะแบบนี้เนาะน่าจะคล้ายๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่เลยนะครับฮะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนเดี๋ยวฝุ่นเข้านะครับเอาวิ่งบนทางแห้งมันฝุ่นมันเยอะนะครับสำหรับชุดเทอร์โบผมก็ทำมาจากพี่บุญนะครับชารวันท่อซิ่งนะครับท่านใดสนใจก็เสิร์ชหาใน Google เลยนะครับไอ้พิมพ์ว่าชารวันท่อซิ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับต้องยกวาล์วใช่ไหมยกวาล์วเนาะต้องยกวาล์วนะเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อสายเพราะว่าปกติเต็มระบบก็จะเป็นเท่แบบจะเป็นท่าแบบกิจดานะเต็มระบบเลยดาเก็บเครื่องไม้เครื่องมือก่อนเดี๋ยวล่วงหายหมดเจไหนเห็นไหมเหลืออ๋อเหลือเดี๋ยวหาเชือกมัดก่อนหาลวดก่อนเหลือตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนนะครับเดี๋ยวมัดไว้ก่อนกันนี้ก็แล้วกันเรียบร้อยเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะว่าน้ำมันอะไรแรงดันมันจะขึ้นปกติหรือเปล่านะครับ
ันนี้ขันหมดแล้วเนาะท่อขันยังวะท่อยังไม่ได้ขันเลยนี่แล้วขันขันท่อก่อนโอเคฮะมาเร็วแย่ให้หน่อยนะคะถ้าเป็นเขาเองเขาก็จะยกวาล์วนึงนะคะแล้วก็บิดเลยแจอีกมือนึงนะคะช่วยกันดีมากป้าโอ้แรงดันขึ้นอยู่นะโอ้ไฟช็อตไปช็อตนะครับยังไม่ได้หาที่ล็อกเอาไว้ก่อนอยู่เนาะติดเวทเกียร์ไว้ก่อนคุยคนเดียวก็จะได้เสียงเทอร์โบจะได้ทำงานเต็มที่ปิดไปเลยรั่วบอกแล้วว่ามันจะรั่วเดี๋ยวขันน็อตตึงแน่นๆก่อนแล้วมันจะรั่วอยู่เลยจะได้ขับไหมนี่นี่นะมันก็ยังรั่วอยู่นะเดี๋ยวต้องไปตัวนี้นะครับต้องไปหากุญแจอะไรขันดีๆเพราะว่ากุญแจมันขันได้มันแน่นๆนะมันก็ไปหากาวอะไรดีๆนะครับไปลองวิ่งกันดูก่อนสักรอบยังดีกว่าไม่ได้วิ่งนะครับไปขึ้นจะไปกับเจ๊จิน3โอ้ท่อยาวเลยครับนี่พัดลมหน่อยร้อนลองดูแอร์เย็นนะคะแอร์เย็นของยังไม่ได้เปิดเปิดพัดลมเปิดแต่พัดลมเอ๊ะโอ้แรงกว่าเดิมไหมเนี่ยเปิดแอร์ก่อน
โอ้เสียงโบต่อเสียงท่อดังเงียบนะครับน่ะมันแรงกว่าเดิมนะน่ะสายเทอร์โบอ่ะความรู้สึกผมน่ะผมว่ามันแรงกว่าที่ว่าไม่ใส่ได้เยอะเลยนะน่ะเหยียบมาเหยียบมาเลยนะครับเนี่ยโอ้เต็มระบบเลยนะอย่างนี้เนี่ยเสียดายมันรั่วไอ้เดี๋ยวพาทัวร์สักรอบออกซ้ายเลยแล้วน้ำมันจะหมดก่อนเดี๋ยวต้องทำท่อที่มันสั้นๆนะครับจะได้ดังแรงกว่านี้สับซีนะครับสับห้านะครับฮัลโหลโอ้โหโอ้โหโอ้ยานะเสียงเงียบแต่ว่าแรงแต่ว่ามันแรงอ่ะเพราะว่าอากาศนะมันเข้าไปเผาไหม้ได้ดีกว่าเดิมนะแต่ว่าเรื่องลอกอะไรมันก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องกำลังมาแค่นั้นเองนะครับจะได้เปรียบเรื่องกำลังนะครับแล้วก็จะอาศัยฟังจากฟังความรู้จากคนที่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะคะไอ้นี่ไปเลี้ยวหน่อยจะวิ่งแถวๆเดิมรถมาสับโดดสับสามนะโอ้รถเยอะแท้หมดแล้วแป๊บเดียวเกียร์สี่อันนี้มันขึ้นเดินหน่อยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวรอบก็หมดนะครับน่ะหมดแล้วเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับผมโอ้ควันไหลควันไหลควันไหลอีกแล้วมันขึ้นมอนะครับลาโอ้ไม่ต่างจากเดิมล็อกนี่ต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์น่ะมันหมดมันจะหมดไวกว่านะครับอย่างเกียร์1เกียร์2เนี่ยแป๊บเดียวหมดเกียร์2หมดเกียร์3มาหมดแต่ว่าเกียร์5มันรอบมันค่อนข้างห่างนะครับนี่เสียงผ่อนมีเสียงโบด้วยนะครับโอ้รถขายน้ำอีกแล้วเสียงก็จะเงียบๆหน่อยนะไม่ลั่นเหมือนเดิมนะเลี้ยวนี่ชอบต้นผ่อนเดี๋ยวผมจะไปทำท่อใหม่แน่เจ๊จินถ่ายอย่าเลยนะฝากช่องให้เจ๊เขาด้วยนะครับน้องเพิ่งทำช่องใหม่ลาโอ้สบายเบื่อเลยนะเนี่ยแรงดีมากเนี่ยชอบตอนผ่อนเสียงโบดังยังดีเลยเนี่ยเกียร์สามนะครับนะแป๊บเดียวรอบหมดเลยแหมเสียงตอนถอนคันเร่งนี่อยากกระช่างเอี่ยวเลยนะถึงบ้านเราแล้ว
เหลือเกินเอสเอสโอเคถึงบ้านเรียบร้อยรั่วน้ำมันน้ำมันหายหมดแล้วมั่งนี่ต๊อกตักเลยเนี่ยพอนี่เห็นไหมน้ำมันน้ำตาลนี่อยู่นะต่อก่อนเดี๋ยวน็อกควันขึ้นเลยไม่ได้ออกงานนานนะครับหมดกันเลยน้องเต็นสรุปแล้วว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ไปมันหมุนหาปอโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวต้องแก้ไขเจ้าตัวนี้ใหม่นะเพราะมันรั่วเนาะโอเคนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ